กลางใจบลอตซ้มบูนเขียนโดยนงนาศตอนที่19คนของใจแคลนั่งมองไอจีของแฟนตัวเองแล้วก็อดที่จะอมยิ้มออกมาไม่ได้รูปสวยๆที่จันทรานีโพสลงไอจีหลายรูปถูกถ่ายด้วยฝีมือของแคลยิ่งเห็นคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความสวยของจันทรานีแคลก็ยิ่งรู้สึกภาคภูมิใจ ที่คนของหัวใจเป็นที่ชื่นชอบของใครต่อใครมากมายถึงเพียงนี้น่าเสียดายที่รูปเหล่านั้นของจันทรานีมีเพียงแค่รูปเดียวไม่มีเลยแม้แต่สักรูปเดียวที่จะมีแคลอยู่ในนั้นส่วนรูปในไอจของแคลเองก็เช่นกันมันอัดแน่นไปด้วยรูปภาพบิวทิวทัศตามสถานที่ต่างๆที่เธอสองคนได้ออกไปเที่ยวด้วยกัน ตลอด3-4เดือนที่ผ่านมาจันทรานีกับแคลออกไปเที่ยวด้วยกันนับครั้งได้ส่วนใหญ่จะหลบผู้คนไปเที่ยวกันตามต่างจังหวัดทุกครั้งแคลจะแอบถ่ายภาพของจันทรานีตอนเผลอเก็บเอาไว้อาจจะมีบ้างที่เธอสองคนถ่ายรูปคู่กันแต่รูปพวกนั้นก็ไม่สามารถนำมาโพสลงไอจีของใครได้แคลทำได้เพียงโพสต์ภาพบิวติวทั์ ในสถานที่ที่พวกเธอไปเพื่อเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำรักกันไม่จำเป็นต้องประกาศให้โลกรู้ก็ได้นี่คะ่ะจันรักแคลนะคะแคลรู้ใช่ไหมนั่นเป็นคำพูดของจันทรานีเวลาที่เธอเห็นแคลทำหน้ามุยเพราะไม่สามารถโพสรูปสวยๆของแฟนตัวเองลงในไอจีได้ ตอนนี้ซูเปอร์สตาร์คนสวยยังไม่พร้อมประกาศให้ใครรับรู้ว่าเธอกับแคลรเป็นอะไรกันนอกจากพริง้งนีนาเมย่าอาร์ตธันรดีบีและแม่ของแคลรขนาดพนักงานที่รีสอร์ทยังรับรู้แค่เพียงว่าจันทรานีเข้ามาเป็นหุ้นส่วนใหม่ของบ้านพุทธพิชยาจึงจำเป็นต้องเดินทางมาดูแลกิจการที่นี่เป็นประจำ ยังมีทาราอีกคนหนึ่งที่รับรู้แต่เขาก็ยังเชื่อมั่นว่าวันหนึ่งข้างหน้าจันทรานีจะต้องกลับมาหาเขาเพราะเขามองไม่เห็นทางเลยว่าแคละจะให้ในสิ่งที่จันทรานีเคยใฝ่ฝันเอาไว้ได้อย่างไรทั้งลูกๆที่น่ารักและงานแต่งงานที่สวยอลังการราวกับงานแต่งงานของเจ้าชายกับเจ้าหญิงทาราคะดูงานแต่งงานของ,ของเจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกน<ก>สิคะ เหมือน,เ,อนเทพนิยายเลยจันอยาก,ยากมีงานแต่งงานแบบนี้บ้างจังทารายังจำได้ดีว่าวันนั้นจันทรานียิ้มกว้างสายตาเป็นประกายมากแค่ไหนงานแต่งงานที่เหมือนในเทพนิยายแบบนั้นคงเป็นงานแต่งงานในฝันของผู้หญิงทุกคนทั่วโลกรวมถึงซูปเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งอย่างจันทรานีด้วยอีกคนด้วยเหตุนี้ทาราจึงยังไม่เปิดรับใครคนใหม่เข้ามา แม่แม่ของเขาจะพยายามทำตัวเป็นแม่สื่อแม่ชักแนะนำลูกสาวของเพื่อนคนนั้นคนนี้ให้หลังจากแน่ใจแล้วว่าลูกสะใภ้ที่เธออยากได้จะไม่กลับมาคบหากับลูกชายตัวเองอีกด้วยคำยืนยันจากทันรดีลูกสาวคนเล็กของเธอทำอะไรอยู่แคลไหนว่าจะพาแฟนมาแนะนำให้แม่รู้จักป่านนี้ยังไม่ยอมพามาอีก พลับพึงโทรมาทวงสัญญาจากลูกสาวที่รับปากเธอเอาไว้เมื่อหลายเดือนก่อนว่าจะพาแฟนสาวไปทำความรู้จักคนเป็นแม่ตื่นเต้นที่ได้รู้ว่าแคลกับจันทราณีตกลงคบหาดูใจกันแต่ในความตื่นเต้นนั้นก็มีความอึดอัดใจซ่อนอยู่เพราะถูกลูกสาวขอร้องให้ปิดบังทุกอย่างไว้เป็นความลับเดือนหน้าจันจะฟิตติ้งละครเรื่องใหม่แล้วนะคะ ผู้จัดคนนี้ค่อนข้างหัวโบราณมากๆถ้าแกรู้ว่าจันเป็นแฟนกับแคลมีหวังแกถอดจันออกจากบทนี้แน่นอนแคลอดทนหน่อยนะคะปิดกล้องละครเรื่องนี้แล้วจันสัญญาว่าจะหาทางเปิดตัวแคลให้ดีที่สุดเพราะความรักที่แคลมีต่อจันทรานีเป็นความรักที่ไม่ต้องการเรียกร้องอะไรขอแค่ให้คนของใจมีความสุขแค่นี้มันก็ดีอยู่แล้ว นั่นคือสิ่งที่แคลบอกตัวเองอยู่เสมอเธอสั่งตัวเองมาตลอดว่าต้องอดทนต่อความรู้สึกอยากเปิดตัวเป็นแฟนกับจันทรานีเอาไว้ให้ได้อีกแค่ปีสองปีวันที่แคลต้องการคงมาถึงแม้จะรู้สึกเจ็บแบบแปลกเวลาที่เห็นข่าวว่าจันทรานียังโสดและเศร้าอยู่ลึกๆ เวลาที่ไม่มีโอกาสถือช่อดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับจันทรานีในงานประกาศรางวัลต่างๆที่เธอได้รับรางวัลพวกนี้จันได้บ่อยแล้วไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นหรอกค่ะแคลรไม่ต้องส่งดอกไม้มาให้จัน์ก็ได้นั่นคือสิ่งที่จันทรานีบอกกับแคลเมื่อเธอออกปากอยากจะลองตามไปให้กำลังใจแฟนตัวเองที่หน้าเวทีดูสักครั้งแม้ว่าจันทรานีจะทำทุกทางเพื่อปิดข่าว เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับแคลแต่ชาวเน็ตบางกลุ่มก็ยังคงตามขุดเรื่องของแคลไม่เลิกจนจันทรานีทนไม่ไหวอยากจะให้ทนายความฟ้องคนพวกนั้นเสียให้เขตแต่แคลก็ห้ามเอาไว้เพราะไม่อยากให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้ามีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นเรื่องข่าวเมาส์ระหว่างเธอกับจันทรานีก็คงจะไม่จบที่สำคัญแคลไม่อยากให้คนทั่วไป รักจันทรานีน้อยลงยิ่งแคลเลือกทำอย่างนั้นจันทรานีก็ยิ่งรักแคลมากขึ้นทุกวันขอบ,ขอบคุณ,คณนะคะคนเก่งของจันนั่นคือคำพูดที่แคลมักจะได้ยินทุกครั้งหลังจากที่เธอรับมือกับเรื่องที่ต้องปิดบังเพื่อจันทรานีได้เป็นอย่างดีองยิ้มอะไรคะบอสสุดหลอนีน้าเอ่ยเซวเจ้านายและเพื่อนสนิทด้วยน้ำเสียงสดใส เมื่อเห็นแคลเอาแต่ส่งยิ้มให้กับรูปสุดสวยของแฟนสาวหลายเดือนที่ผ่านมานีน่าเริ่มทําใจเรื่องแคลได้เกือบทั้งหมดจะหลงเหลือบ้างก็คือความเป็นห่วงห่วงว่าวันหนึ่งข้างหน้าแคลจะทนไม่ได้กับสถานะแฟนที่ต้องปิดบังของจันทราณีและถ้าวันนั้นมาถึงเธอก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างแคลเสมอ คงเป็นเพราะความวุ่นวายจากลูกสาวมหาเศรษฐีที่คอยตามป่วนเธอไปแทบทุกที่จนไม่มีเวลาว่างให้เธอได้คิดถึงเรื่องของแคลนักจึงทำให้นีนาทำใจเรื่องแคลได้สำเร็จหลังจากที่นีนาพยายามไล่ให้ทันรดีไปตั้งหน้าตั้งตาทำงานอยู่หลายครั้งในที่สุดเจ้าตัวก็ยอมเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวด้านแฟชั่น ที่ร่ำเรียนมาอย่างจริงจังสักทีแต่ก็ไม่ไายที่จะหาเหตุผลให้ตัวเองมาอยู่ใกล้ชิดกับนีนาด้วยการขออนุญาตจากแคลจ้างผู้ช่วยของเธอให้มารับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดส่วนตัวให้กับันรดีควบไปด้วยอีกตำแหน่งทั้งที่นีนาปฏิเสธแล้วปฏิเสธอีกแต่ธนรดีก็ตามตือไม่เลิกจนในที่สุด นีนาก็ยอมใจอ่อนตอบตกลงแต่ส่วนใหญ่แล้วทันรดีจะไม่ได้มาปรึกษาหารืออะไรมากนักหรอกนอกจากบังคับให้นีนาออกไปไหนมาไหนด้วยกันจนนีนาเองก็เริ่มจะเกรงใจแคล ى, ที่ต้องแบ่งเวลาทำงานไปให้ทันรดีแต่แคลก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะตั้งแต่มีนีนาเข้ามาเป็นผู้ช่วยธุรกิจที่รีสอร์ทของเธอก,เอก็เติบโตขึ้นมาก อีกอย่างแคลเองก็อยากเห็นนีน่ามีความสุขจนถึงขั้นยุยงให้นีน่าตอบตกลงคบหากับธันรดีเลยด้วยซ้ำแต่นีน่าบอกกับแคลว่าระดีกับหน้าต่างกันเกินไปทางนิสัยและฐานะถ้าจะคบกันจริงๆคุณแม่กับคุณพ่อของระดีไม่มีทางยอมหน้าไม่อยากหาเรื่องปวดหัวคบกันเป็นเพื่อนแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วจริงของนีน่า ต่อให้รักกันมากแค่ไหนแต่แคลก็รู้ดีว่าหากคนในครอบครัวไม่ยอมรับมันก็มักจะมีปัญหาตามมาให้ปวดใจอยู่เรื่อยๆดูอย่างพ่อของเธอสิทุกวันนี้ก็ยังคงรับไม่ได้กับการที่ลูกสาวตัวเองชอบผู้หญิงด้วยกันอย่างวันก่อนที่แคลทราบข่าวจากแม่ว่าคนเป็นพ่อล้มป่วยเธอก็อุตส่าห์หิ้วสมุนไพรริดเย็นไปจากบ้านพุทธพิชยาเสียหอบใหญ่ ตั้งใจจะไปช่วยปรับสมดุลล้างพิษบรรเทาอาการเจ็บป่วยสะสมของคนเป็นพ่อแต่เมื่อลูกสาวคนเดียวไปถึงคนเป็นพ่อกลับเอาแต่ซักไซไล่เลียงเรื่องของเธอกับจันทรานีด้วยสีหน้าหงุดหงิดรำคาญใจทำให้แคลอยู่เยี่ยมเยียนได้ไม่นานก็ต้องลากลับจึงไม่ได้ทำกระบวนการล้างพิษใดๆอย่างที่ตั้งใจเอาไว้เลย แคลได้แต่นึกอิจฉาเมย่ารายนั้นนะ่ะทั้งครอบครัวของเธอและครอบครัวของอาร์ตต่างก็เห็นดีเห็นงามด้วยตั้งแต่รู้จักกันมาแฟนคนนี้เมย่าคบนานที่สุดวันก่อนเมย่ายังบอกกับแคลเลยว่าถ้าสองคนจะแต่งงานกันครอบครัวทั้งคู่ก็ไม่ได้ขัดเพียงแต่อาร์ตกับเมยา่าพอใจที่จะคบกันไปเรื่อยๆแบบนี้มากกว่า ทั้งคู่ยังไม่อยากผูกมัดกันไว้ให้แน่นเกินไปนะักส่วนคนโสดอย่างพริงไม่ต้องมีปัญหาเรื่องความรักให้กังวลใจนอกจากปัญหาจากการทำงานในฐานะผู้จัดละครหน้าใหม่หลายเดือนผ่านมาแล้วที่พริงต้องทำงานหนักในที่สุดละครเรื่องวารีที่รักก็ได้คิวออกอากาศสักทีแค่ปล่อยตัวอย่างสั้นๆโปรโมตออกไปจันทรานีกับพริงก็เห็นแววปังมาแต่ไกล อะไรๆในชีวิตของจันทรานีเหมือนจะลงตัวไปหมดเสียทุกอย่างทั้งเรื่องแฟนและเรื่องการทำงานในฐานะผู้จัดเหลืออีกอย่างเดียวเท่านั้นคือการแสดงบทบาทสำคัญที่เธอใฝ่ฝันในละครเรื่องราชินีแห่งแว่นแคว้นหลังจากจบเรื่องนี้เธอก็จะได้เปิดตัวแคลสักทีแคลคงจะดีใจมากหากสามารถบอกใครต่อใครได้เต็มปากว่าแฟนของเธอคือใคร แต่เรื่องบางอย่างมันก็ไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่คิดแผนการชีวิตของคนเราจึงต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออะไรนะยาไอ้แม่เป็นแอบกินนอกกินในโครงการที่สีราชาเหรอและวทำไมแกถึงเพิ่งมาบอกให้แม่รู้ว่าป่านนี้นี่พ่อของแกรักลูกมากจนตาบอดหรือเปลี่ยนไปกินหญ้าเป็นอาหารแทนแล้วหรือไงถึงไม่ยอมไล่มันออกไปจากบริษัท ทารินีปรีตแตกววยวายเสียงดังขึ้นทันทีหลังจากที่ได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโครงการที่สีราชาทัญญาพาลูกของเธอมาเยี่ยมคุณยายที่บ้านหลังจากที่ยายกับหลานๆไม่ได้เจอหน้ากันมาร่วมเดือนในระหว่างพูดคุยกันคนเป็นแม่ก็ซักถามเรื่องราวต่างๆไปตามปกติจนเลยไปถึงเรื่องการเงินของบริษัท ที่ลูกสาวคนรองทําหน้าที่ดูแลอยู่แม่ลูกพูดคุยกันหลายเรื่องจนในที่สุดก็วนมาถึงเรื่องของปารเมตธัญญาคิดมาตลอดว่าแม่ของเธอรับรู้เรื่องช่อโกงของพี่ชายต่างมารดาที่เกิดขึ้นเพราะผู้เป็นพ่อบอกกับเธอว่าเรื่องนี้ให้พ่อเป็นคนคุยกับแม่เองแต่ที่ไหนได้ธารินีไม่เคยรู้เรื่องเลยสักนิด เมื่อรู้อย่างนี้ทารินีจึงทนไม่ได้ที่สามีของเธอไม่จัดการขั้นเด็ดขาดกับปรเมรแถมยังให้เขาเข้ามาลอยหน้าลอยตาช่วยงานที่บริษัทอยู่อีกแบบนี้มันต้องเคลียร์กันสักหน่อยทารินีนั่งรอให้สามีกลับมาบ้านอย่างร้อนใจเมื่อเขากลับมาถึง,ถงเธอจึงไม่รอช้ารีบยื่นคำขาดกับเขาในทันที นี่คุณบ้าไปแล้วหรือไงถึงปล่อยให้ลูกชายตัวดีของคุณถลุงเงินจากโครงการที่สีราชาคนเรามันก็พลาดกันได้นี่เป็นความผิดครั้งแรกของเขาผมก็ให้ทาราเข้าไปจัดการแล้วไงคุณจะเอาอะไรจากผมอีกอดิศักเถียงภรรยาตัวเองหัวชนฝาอย่างไม่รู้สึกผิดเลยสักนิดที่ปล่อยให้ลูกตัวเองซึ่งถือเป็นคนนอก เข้ามาสูบกินผลประโยชน์จาก a อทีแลนด์กรเหรอแต่ฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ต้องการให้มันมายุ่งกับธุรกิจของเราคุณต้องไล่มันออกเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นเราได้เห็นดีกันคุณใจเย็นๆเ,เธอหน้าความผิดแค่เล็กน้อยถ้าเขาทำผิดมาอีกครั้งผมจะไล่เขาออกเองอดิศักพยายามหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดของเขาแต่ก็ไม่เป็นผล ทาริณียื่นคำขาดให้สามีไล่ลูกนอกสมรสของตัวเองออกไปไม่อย่างนั้นเธอจะให้คณะกรรมการของบริษัทซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนของครอบครัวเธอบีบให้อดิศักดิ์ออกจากตำแหน่งประธานบริษัทแล้วให้ลูกชายคนโตของเธอเข้ารับตำแหน่งแทนโดยที่ไม่ต้องรอให้อดิศักดิ์เกษียณตัวเองอย่างที่เคยตั้งใจเอาละเอาละผมยอมแพ้ในที่สุด อดิศักิ์ก็ต้องทำตามคำสั่งของภรรยาแม้เขาจะเป็นผู้ก่อตั้งเอทีแลนด์กร๊มากับมือแต่อำนาจเงินของทารินีนั้นทำให้เธอม,มีแต้มต่อมากกว่าเขาอยู่หลายขุมอิทาราอิสารละเลวปรเมศโวยวายลั่นห้องทำงานส่วนตัวคว้างปาข้าวของเกลื่อนไปทั่วหลังจากที่ผู้เป็นพ่อเรียกไปพบเพื่อเชิญเขาออกจากตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของเอทีแลนด์ เพราะน้องชายต่างมารดาของเขาคนเดียวที่เป็นต้นเหตุทารินีก็เช่นกันอยากรู้นักว่าถ้าเกิดเรื่องร้ายขึ้นกับลูกชายตัวเองแล้วนางแม่เลี้ยงใจลายนั่นจะรู้สึกอย่างไรเก็บข้าวของออกจากบริษัทไปด้วยความอับอายปรเมศสั่งให้คนขับรถพาเขาตรงไปที่คลับลับดื่มเข้าไปหลายแก้วจนเมามม้เมื่อสติสัมปชัญญะขาดลง ความเครียดแคนและความริษยาก็เข้าเล่นงานเขาทันทีปรเมฆโทรออกหาลูกน้องคนสนิทสวัสดีครับคุณเมศวันนี้มีอะไรให้ผมรับใช้ครับสุธีรีบกุลีกุจอรับสายเสนอตัวรับงานอย่างสุนัขรับใช้ไอทาราเอาให้มันเจ็บหนักพิการได้เลยยิ่งดีเสียงอ้อแออย่างคนขาดสติได้เลยครับ ผมจะไม่ทําให้คุณแม่ต้องผิดหวังสุธีรีบร,รับคําปวดหัวกับเรื่องลูกชายคนโตของตัวเองยังไม่พอวันนี้อดิศักต้องมาเครียดหนักกับเรื่องของลูกสาวคนเล็กเข้าอีกคนก็งานที่คุณพ่อให้ทํามันน่าเบื่อระดีไม่อยากทําลูกสาวคนเล็กเถียงคนเป็นพ่อคอเป็นเอ็นในระหว่างทานอาหารเย็นร่วมกัน นานๆนนทีคนเป็นพ่อจะกลับมาถึงบ้านเร็วอย่างนี้แต่แทนที่อาหารมื้อเย็นมื้อนี้จะทำให้ครอบครัวมีความสุขกลับกลายเป็นมื้ออาหารที่สร้างความร้าวฉานให้กับครอบครัวเมื่ออดิศักดิเริ่มบ่นว่าลูกสาวคนเล็กเรื่องที่เธอไม่ยอมตั้งใจทำงานแถมยังชอบโดดงานออกไปไหนมาไหนกับใครบางคนที่ไม่คู่ควรอดิศักดิรู้ข่าวมาจากภรรยาตัวเองว่า ธันรดีกำลังคบหากับคนที่ไม่ควรครบแม้ธาริณีจะยังไม่กล้าบอกออกไปตามตรงว่าคนที่ธันรดีไม่ควรครบที่ว่านั้นเป็นผู้หญิงเพราะกลัวคนเป็นพ่อจะต่อว่าลูกสาวคนเล็กจนกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่วันนี้ธันรดีกลับเป็นคนบอกพ่อของเธอขึ้นมาเองว่าเธอกำลังจะมีแฟนเป็นผู้หญิงพูดบ้าอะไรของแกอดิศักตวาดลูกสาวเสียงดังลั่น รดีไม่สนใจหรอกว่าแฟนของรดีจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายขอแค่ให้เขารักรดีเหมือนอย่างที่รดีรักเขาก็พอแล้วพูดออกไปอย่างไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเพราะถูกตามใจมาจนชินทันรดีคิดว่าในที่สุดแล้วเรื่องที่เธอจะมีแฟนเป็นผู้หญิงก็ต้องถูกพ่อกับแม่ตามใจด้วยเหมือนกันคนเป็นแม่ใจหล่นไปอยู่ที่ตะตุ่มไม่ได้ยินลูกสาวพูดเสียงดังชัดถ้อยชัดคำออกมาอย่างนั้น ทารินีรู้ดีว่าต่อจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เป็นอย่างที่เธอคิดอดิศัก์กับธันรดีมีปากเสียงกันยกใหญ่ธันรดีประกาศกล้าวว่าเธอจะคบหากับนีน่าในฐานะแฟนแถมตอนนี้พวกเธอกำลังช่วยกันปั้นแบรนด์สินค้าแฟชั่นของตัวเองขึ้นมาอดิศัก์โมโหหนักเขาตั้งรับไม่ทันกับเพศวิถีที่ลูกสาวคนเล็กเลือก จึงออกคำสั่งกับลูกสาวเป็นการเด็ดขาดให้เลิกคบหาสมาคมกับผู้หญิงคนนั้นทันทีแต่มีหรือที่คนอย่างทันรดีจะใส่ใจเธอไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยก็แค่คนรักกันมันผิดตรงไหนไม่ทราบอดิศักด์โกรธจัดจนถึงขั้นหลุดปากตัดเงินเดือนและเงินพิเศษต่างๆของทันรดีถ้าลูกสาวคนเล็กของเขาเก่งนักก็ให้หัดไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองเสียบ้าง จะได้เลิกทำปากเก่งกับคนเป็นพ่อเสียทีงานการก็ไม่เคยตั้งใจทำแถมจูจ่ๆก็มาบอกว่าจะมีแฟนเป็นผู้หญิงระดีเป็นลูกนะคะไม่ใช่ลูกน้องที่คุณพ่อจะมาสั่งให้ทำโน่นทำนี่ได้ทุกอย่างเงินเดือนจากคุณพ่อก็ดีไม่รับก็ได้อีกหน่อยธุรกิจที่รดีทำก็คงเลี้ยงตัวรดีได้ส่วนเรื่องแฟนยังไงรดีก็ยืนยันว่าจะคบกับผู้หญิงได้กันอยู่เหมือนเดิม พูดแล้วก็ขอตัวขึ้นห้องไปอย่างไม่สนใจอะไรทั้งนั้นอีกวันสองวันคนเป็นพ่อก็คงจะคิดได้แล้วใจอ่อนมางออเธอเองทารินีหันไปต่อว่าสามีที่ทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วรีบเดินตามลูกสาวคนเล็กผู้เอาแต่ใจขึ้นไปบนห้องทำไมใจร้อนอย่างนี้พูดกับพ่อเขาดีๆก็ได้ทารินีพยายามข่มอารมณ์ให้เป็นปกติ ทั้งที่ตัวเองก็ร้อนใจไม่ต่างอะไรกับสามีเรื่องที่ลูกสาวคนเล็กยินยันว่าจะมีแฟนเป็นผู้หญิงก็คุณพ่อพูดเสียงดังใส่ระดีก่อนแล้วที่ระดีทำมันถูกต้องแล้วหรอทารินีพูดเสียงแข็งระดีทำผิดหรอคะคุณแม่หันมาทำเสียงสูงใส่เพราะยังไม่เข้าใจว่าตัวเองทำอะไรผิดทารินีไม่เข้าข้างลูกสาว เพราะกิริยาก้าวร้าวที่เธอแสดงออกแถมยังไม่เห็นด้วยที่ทันรดีจะมีแฟนเป็นผู้หญิงเรื่องนี้คนเป็นแม่อย่างทาริณีคงไม่สามารถตามใจเธอได้ทำไมอะคะก็รดีชอบนีนะ่าทำไมคุณแม่ต้องมาห้ามไม่ให้รดีคบกับนีน้าด้วยล่ะเริ่มส่งเสียงดังอย่างไม่พอใจเพราะคนที่เธอคิดเอาไว้ว่าต้องเข้าข้างเธอแน่ๆกลับไม่ยอมรับในสิ่งที่เธอเป็น กรดีเป็นผู้หญิงจะไปคบกับผู้หญิงด้วยกันได้ยังไงลูกอาจจะแค่เผลอใจไปตามสมัยนิยมเชื่อแม่สิผู้ชายดีๆมีอีกเยอะพรุ่งนี้แม่นัดลูกชายคนหญิงวิการดาเอาไว้ให้แล้วผู้ชายคนนี้เหมาะกับลูกทุกอย่างทั้งฐานะและการศึกษาหน้าตาก็ดีผู้ชายแบบนี้แหละถึงจะคู่ควรกับลูกสาวคนสวยของแม่คุณแม่ ความรักนะคะไม่ใช่เสื้อผ้าจะได้เปลี่ยนไปตามสมัยนิยมทันรดีโพลงออกไปเสียงดังเธอไม่คิดมาก่อนเลยว่าแม่ของเธอจะพยายามทาตัวเป็นแม่สื่อให้กับเธอด้วยตอนนี้เธอเข้าใจหัวอกของทาราดีเสร็จแล้วและจะไม่มีทางให้ใครมาจับคู่ให้เธอทั้งนั้นรวมถึงคนเป็นแม่ของเธอด้วยรดีไม่ไปหรอกคะ่ะคุณแม่จะไปก็ไปเถอะ พูดจบแล้วก็ชักสีหน้าแสดงทีท่าให้ทารินีออกจากห้องส่วนตัวของเธอไปเก็บของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นและเสื้อผ้าลงกระเป๋าไปสีห้าชุดตอนนี้เธอชักจะไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้ซะแล้วออกไปเที่ยวพักผ่อนไกลๆให้สบายใจดีกว่าเมื่อแน่ใจว่าพ่อกับแม่และพี่ชายหลับสนิททันรีก็แอบย่องเบาๆลากกระเป๋าออกจากบ้านไปกลางดึก น้านั่งรถไปเป็นเพื่อนระดีทำธุระด่วนที่ต่างจังหวัดสักวันสองวันได้ไหมคะยายลูกมหาเศรษฐียืนทําตาแปว๋วพยายามเรียกร้องความเห็นใจหลังจากพูดคุยกันอยู่นานนีน่าจึงขออนุญาตจากเจ้านายอีกคนว่าเธอจะต้องออกไปเป็นเพื่อนธันระดีทำธุระที่ต่างจังหวัดอย่างกระทันหันซึ่งแคลก็เต็มใจอนุญาตโดยไม่ถามอะไรนีน่าเลยสักคำ เกิดเรื่องอะไรไม่ดีขึ้นกับเพื่อนของคุณหลหรอคะถึงต้องรีบร้อนเดินทางไปหาตอนดึกๆแบบนี้นีน่าเอ่ยถามหลังจากเดินทางออกมาจากบ้านพุทธพิชยาได้สักพักนีน่าตอบตกลงมาเป็นเพื่อนทันรดีเพราะทันรดีบอกกับเธอว่าเพื่อนของทันรดีมีปัญหาชีวิตให้คิดหนักตอนนี้กําลังดํำดิ่งแบบสุดๆต้องการคนปลอบใจทันรดีร้อนใจเป็นห่วง กลัวเพื่อนของเธอจะคิดสั้นจึงอยากไปอยู่ให้กำลังใจใกล้ๆแต่ก็ไม่กล้าขับรถไปคนเดียวกลางดึกจึงขอให้นีนาไปเป็นเพื่อนหลายครั้งที่ผ่านมาเวลาที่นีนามีปัญหาไม่สบายใจทันรดีจะอยู่ใกล้ๆขอยให้กำลังใจเธอตลอดมาคราวนี้เมื่อทันรดีมีปัญหาอยากให้เธอช่วยเหลือบ้างนีนาจึงเต็มใจตอบตกลง คนที่มีปัญหาไม่ใช่เพื่อนของระดีหรอกแต่เป็นระดีเองพูดเสียงอ่อยออกมาอย่างคนที่กลัวความผิดนี่คุณหลอกหน้าเหรอนีหน้าหลุดปากโพล่ออกมาเสียงดังเยลูกคุณหนูไม่รู้จกักโตคนนี้สร้างความประหลาดใจให้นีหน้าได้ตลอดมันหน้าโมโหนักที่จูจ่ๆก็มาปลุกกันกลางดึกแล้วยังหลอกให้ออกมาเป็นเพื่อนตัวเองหนีพ่อกับแม่ไปพักผ่อนหย่อนใจที่ต่างจังหวัดอีกด้วย ก็ระดีทะเลาะกับคุณพ่อคุณแม่ด้ยวยเรื่องของคุณคุณก็ควรจะรับผิดชอบระดีไม่ใช่หรอพูดออกมาได้นี่มันใช่เหตุผลที่สมควรจะโกหกกันไหมเนี่ยหลังจากที่ทันรดีเล่าเหตุการณ์ที่เธอกับคุณพ่อมีปากเสียงกันเพราะเธอยืนยันที่จะมีแฟนเป็นผู้หญิงให้นีหน้าฟังแทนที่นีน้าจะโกรธเธอกลับพูดกับทันรดีออกไปว่าทีหลังบอกกันตรงๆก็ได้ แค่บอกว่าคุณไม่สบายใจนาก็เต็มใจอยู่เป็นเพื่อนคุณอยู่แล้วอย่ากโกหกกันแบบนี้อีกนะคะใจของธันรดีสันละรัวนี่เป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกถึงความอ่อนโยนที่คนตัวเล็กหน้าตาจิ้มลิ้มมีต่อเธอจึงเผลอปล่อยมือออกจากพวงมาลัยรถแล้วตั้งท่าจะคว้าตัวนีนาเข้าไปกอดรดีอยา่าคุณกำลังขับรถอยู่นะ นีน่าร้องห้ามออกมาเสียงดังจนทลดีต้องหยุดการกระทํานั้นไว้แล้วหันมาใช้สายตาหวานช่าส่งไปให้คนตัวเล็กที่นั่งอยู่ข้างๆแทนคําขอบคุณไม่ต้องมาทําตาหวานหันไปตั้งใจขับรถด้นไปทําเสียงเคร่งครึมแต่ก็เผอยกยิ้มให้กับยายลูกคุณหนูไม่รู้จกักโตคนนี้จนได้สวัสดีครับผมทาราเป็นพี่ชายของดี ทาราเอ่ยทักทายอย่างไม่ค่อยสนิทใจนักนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เจอหน้ากับผู้หญิงที่คว้าหัวใจของจันทรานีไปครอบครองเมื่อได้พูดคุยกันเขาก็เข้าใจแล้วว่าทำไมจันทรานีถึงตัดสินใจคบผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนเขายอมรับจากใจจริงว่าแคลเป็นผู้หญิงเท่ที่มีเสน่ห์มากโดยเฉพาะรอยยิ้มกว้างและท่าทางที่ดูไรพิษภัยของเธอ ทันทีที่รู้ว่าลูกสาวคนเล็กเก็บเสื้อผ้าย่องออกจากบ้านไปกลางดึกทารินีก็ร้อนใจโทรหาธันรดีเป็นร้อยสายแต่ลูกสาวตัวดีดันปิดเครื่องหนีคนเป็นแม่ทารินีสั่งให้ลูกน้องคนสนิทตามหาลูกสาวคนเล็กมาเกือบทั้งวันก็ไม่เป็นผลคนเป็นแม่กระวนกระวายใจเมื่อไม่รู้ว่าลูกสาวตัวเองอยู่ที่ไหนสิ่งเดียวที่คิดได้ตอนนี้ คือธันตรีจะต้องไปอยู่กับผู้หญิงที่ชื่อนีนาที่รีสอร์ทริมน้ำนั่นแน่นอนเธอจึงขอให้ทาราไปตามน้องกลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันธรดีมาที่นี่หรือเปล่าครับทาราเอ่ยถามอย่างเป็นกังวลมาเมื่อคืนค่ะแต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วธันรดีไม่ได้บอกว่าจะพานีนนาไปไหนและตอนนี้แคลเองก็ติดต่อ,อนีนาไม่ได้จึงไม่รู้ว่า จะช่วยเหลือทาราได้อย่างไรเหมือนกันจึงได้แต่รับปากกับเขาไปว่าถ้าหากทันรดีหรือนีนาติดต่อกลับมาเธอจะรีบบอกให้เขารู้ทันทีแคลร์กับทาราไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากนักแม้ว่าเขามีเรื่องอยากจะถามแคลร์หลายอย่างเช่นทันรดีกับนีนากำลังคบหากันอยู่จริงๆหรือและความรักระหว่างผู้หญิงด้วยกันอย่างพวกเธอนั้นมันจะมั่นคงได้จริงหรือเปล่า แต่เขาก็ไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะสามารถถามแคลออกไปได้จึงอึอกอึกอักอักอยู่สองสามครั้งแล้วก็เอ่ยคำขอบคุณพร้อมกล่าวลาแต่ก่อนจะจากไปทาราหันหลังกลับมาแล้วพูดขึ้นกับแคลว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าผมเคยเป็นแฟนกับจันน้ำเสียงราบเรียบชนิดที่แคลคาดเดาวความรู้สึกของเขาไม่ออก แคลได้แต่พยักหน้าช้าๆเป็นคำตอบส่งไปให้ผมดีใจกับคุณด้วยที่ได้หัวใจของจัน์ไปฝากคุณดูแลจัน์ให้ดีคุณรู้ใช่ไหมว่านอกจากคุณแล้วยังมีใครอีกหลายคนที่อยากทำหน้าที่นั้นเขานิ่งเงียบไปเรากับกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะพูดประโยคต่อมาดีหรือไม่แล้วเขาก็ตัดสินใจพูดมันออกมารวมถึง ตัววของผมด้ยคำพูดของทาราทำให้แคลอึ้งไปแต่แทนที่เธอจะรู้สึกไม่พอใจที่ได้ยินคำพูดออกตัวว่าเขายังรักจันทรานีอยู่เหมือนเดิมเทาว่าแคลกลับเข้าใจในความรู้สึกของเขาทาราคงรักจันทรานีมากและคงเสียใจแถมเสียดายที่ตัวเขาเองเป็นฝ่ายทำเธอหลุดมือคุณไม่ต้องห่วง แคลจะดูแลจันรเป็นอย่างดีและไม่มีวันทําให้เธอต้องเสียใจเหมือนกับที่ใครบางคนเคยทําสิ่งที่แคลพูดแคลหมายความตามนั้นจริงๆเธอไม่ได้ตั้งใจที่จะไปสกิดแผลใจของเขาแต่คำพูดของแคลตอกย้ำให้ทาราเจ็บแปรไปที่หน้าอกใช่แล้วเขาเองที่เคยทําให้จันทรานีเสียใจนึกแล้วเขาก็ละอายแก่ใจที่พูดกับแคลไปแบบนั้น แต่จะทำอย่างไรได้ล่ะในเมื่อเขายังรักเธออยู่และอยากทำให้คนใหม่ของเธอได้รู้ว่าหากแคลดูแลจันทรานีได้ไม่ดีพอเขานี่แหละที่พร้อมจะรับหน้าที่นั้นต่อจากเธอเอง